ังเรื่องราวในยุโรปกันบ้างค่ะคือถ้าพูดถึงปราสาทที่มีอยู่หลายแห่งในยุโรปเนี่ยน่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในฝันของใครหลายๆคนนะคะแต่ว่าใครจะทุ่มเทเหมือนชายคนนี้ในประเทศเนเธอร์แลนด์ไปไม่ได้ค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้ชอบอย่างเดียวคุณผู้ชมเขาลงมือสร้างปราสาทของตัวเองที่สวนหลังบ้านค่ะเนี่ยค่ะให้ดูภาพกันก่อนเลยว่าหลังนี้เนี่ยใหญ่ขนาดไหนนะความสูง26เมตรค่ะทั้งหมดเนี่ย5ชั้นด้วยกันแล้วคุณดูนี่สร้างเองคนเดียวนะโอ้ไม่แพ้ปราสาทโบราณเลยนะคะคือต้องทุ่มเทมากจริงนะคะกว่าจะสร้างขึ้นมาสำเร็จได้ขนาดนี้ใช่แล้วใหญ่โตพอสมควรด้วยปราสาทแห่งนี้เขาสร้างขึ้นในสไตล์โรมันค่ะแต่ว่าประดับตกแต่งตามใจเจ้าของ เนี่ยเจ้าของเขาก็พาชมภายในปราสาทนะคะ เขาเรียกตัวเองว่าลอร์ดเกรกอริอัสค่ะแต่ว่าชื่อจริงๆเนี่ยคือเจอร์รี่ฮาวแมนนะคะชาวเนเธอร์แลนด์วัย76ปีเริ่มสร้างปราสาทแห่งนี้สูง5ชั้นเนี่ยตั้งแต่เมื่อปี1990แล้วสร้างต่อมาเรื่อยๆรวมทั้งยืนยันว่าจะต่อเติมต่อไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเลยทีเดียวคือจะฝากชิ้นงานต่อไปด้วยนะคะเขาเล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ยชอบเรื่องราวเกี่ยวกับเทพนิยายแล้วก็โลกแฟนตาซีตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็กๆนะคะแต่ว่าเพิ่งจะมาเริ่มลงมือสานฝันของตัวเองอย่างเป็นจริงเป็นจังเมื่อ34ปีที่แล้วที่สวนหลังบ้านของตัวเองนี่แหละอยู่ภายในหมู่บ้านเล็กๆในพื้นที่แถบชนบททางตอนเหนือของเนเธอร์แลนด์ค่ะโดยเขาศึกษาศิลปะแล้วก็ประวัติศาสตร์ต่างๆด้วยตัวเองนะคะรวมทั้งตระเวนไปรอบโลกเพื่อสอบหาข้าวของเครื่องใช้โบราณมาประดับที่ปราสาทแห่งนี้ค่ะซึ่งเขาตั้งชื่อให้ด้วยปราสาทแห่งนี้มีชื่อว่า Old Stoutenburg นะคะดังนั้นเนี่ยนอกจากจะมีสิ่งของที่สื่อถึงประวัติศาสตร์โรมันแล้วเนี่ยอาจจะเห็นภาพไปแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะเป็นภาพของวัฒนธรรมจีนก็มีอียิปต์โบราณหรือก็กรีกก็มีด้วยเช่นกันนะคะนอกจากนี้ในหลายจุดของปราสาทค่ะเขายังนำของรีไซเคิลซึ่งรวมถึงโลหะเนี่ยมาใช้ในการประดับตกแต่งด้วยก็เลยทำให้ปราสาทแห่งนี้ดูสวยงามแปลกตาอีกแบบนะคะซึ่งทั้งหมดที่เห็นอย่างที่บอกไปเขาลงมือสร้างเองกับมือทั้งที่จริงๆเนี่ยไม่ใช่เป็นช่างก่อสร้างไม่ได้เป็นสถาปนิกแล้วก็อาศัยเพียงแค่ใจรักอย่างเดียวแล้วก็ความชอบในปราสาทก็เลยหันมาศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองจริงๆฝีมือดีมากเลยนะคะหลายๆที่อาจจะแบบขอยืมตัวไปสร้างปราสาทในตามสนามแบบสวนเด็กเล่นหรือว่าสวนสนุกต่างๆก็ได้นะคือที่เนี่ยเขาเปิดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวเข้าไปเดินชมได้ด้วยนะคะซึ่งบางคนเนี่ยเขาที่ไปเดินดูก็บอกว่าโอ้ตกใจเหมือนกันเมื่อรู้ว่าคนสร้างเนี่ยสร้างคนเดียวแล้วก็ไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างบ้านสร้างปราสาทมาก่อนเลยแล้วก็ชิ้นงานแต่ละชิ้นที่อยู่ภายในเรื่องของการเรียงอิฐการก่ออิฐต่างๆเนี่ยสวยงามทีเดียวค่ะถือว่ามีความรู้แล้วก็ความสามารถรวมถึงความอดทนด้วยนะคะ